สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาเข้าสวนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้าวโพดค่ะมีไม่กี่ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนิดนึงนะว่าเขามีไอ้นี่หรือยังมีข้าวโพดหรือยังเป็นข้าวโพดหรือยังเป็นแล้วนะเหมือนจะเริ่มแก่แล้วเก็บเลยค่ะมันไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ว่าเก็บละเพราะว่ามันใกล้จะหมดฤดูกาลของมันแล้วนะอาจจะเก็บไม่หมดทุกฝักนะคะได้สองละฝั่งนี้อีกสามละอีกฝักหนึ่งฝักสุดท้ายนี่ค่ะโหเพียเต็มเลยเพียเต็มเลยเอ๊ะหรือว่าจะเอาอันนี้อีกหนึ่งฝักเดี๋ยวลองเอ๊ะเหมือนจะเป็นแล้วนะเหมือนจะเป็นแล้วนะเก็บเลยมันคงไม่สวยไปกว่านี้แล้วล่ะข้าวโพดปีนี้ไปนิดเดียวค่ะเป็นอีกเดียวค่ะได้แค่นี้5ฝักค่ะสวยอยู่ค่ะสุกแล้วนะนี่ค่ะข้าวโพดไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่ก็กินได้ค่ะกินได้ปีนี้จริงๆตั้งใจจะปลูกข้าวโพดเยอะกว่านี้นะแต่ว่าทำผิดพลาดทางเทคนิคปลูกเร็วเกินและทีนี้เขาเจอภัยหนาวภัยแล้งภัยฝนภัยลูกเห็บหลายอย่างก็เลยได้แค่นี้นี่แค่นี้ก็ถือว่าโอแล้วเพราะว่ามันก็กินได้ค่ะกินได้นะแต่มันไม่สวยเฉยรู้สึกว่าจะอ่อนค่ะอ่อนมากเลยฝักนี้ใจร้อนไปหน่อยจริงๆน่าจะเก็บไปก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรเก็บมาละห้าฝักค่ะ